ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงมุมวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจรวันนี้นะครับก็มี 2-3 เรื่องนะครับที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะฮะสวัสดีครับนะสวัสดีท่านผู้ชมช่องธนสินชาแนลนะครับซึ่งช่องนี้ก็เป็นช่องของท่านธนชัยพรมรัตน์นะครับท่านก็เป็นคณาจารย์ที่สอนอยู่ที่หลักสูตรทัศนศิลป์แล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับอาจารย์ธนชัยเนี่ยพร้อมทีมงานเป็นคนที่ทุ่มเทหนึ่งนอกจากจะทำหน้าที่สอนโดยไม่ขัดตัวบกพร่องแล้วเนี่ยก็ยังทำช่องเสริมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตลอดทั้งเทคนิควิธีการสอนต่างๆที่ทางหลักสูตรทัศนศิลป์เนี่ยได้ดำเนินการขึ้นและก็เป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านธนชัยและก็ทีมงานมาสัมภาษณ์ผมแต่ก่อนอื่นนะท่านผู้ชมต้องกด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจท่านธนชัยพรมรัตน์ด้วยนะครับวันนี้ก็มี3เรื่องนะครับที่จะคุยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคนโคราชและก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่ติดตามช่องธนศิลป์เดี๋ยวนี้เรามีช่อง YouTube นะครับก็สามารถสื่อสารนะครับส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องประชาชนได้สำหรับ3เรื่องนั้นเนี่ยผมก็จะขอพูดนะครับทีละเรื่องก็คือเนื่องจากเดือนหน้านี้เนี่ยเดือนกันยา2563ซึ่งวันที่6กันยาของทุกปีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินะครับงานต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินั้นเนี่ยในนามภาคีคณาจารย์นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยผมเป็นประธานภาคีนั้นเนี่ยก็มีการดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งสะท้อนให้พี่น้องประชาชนคนโคราชและก็พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศตลอดทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยต่อการทุจริตคอร์รัปชันเราก็มีการจัดกิจกรรมเนี่ยทุกปีนะครับที่หอประชุมใหม่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติถ้าพ่อแม่พี่น้องได้ผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเชิญมาที่ราชภัฏนครราชสีมาก็ลองมีหอประชุมที่โอ้ใหญ่โตโออาแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับปีที่แล้วเราก็จัดกิจกรรมต่อต้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าจะจัดวันที่4มีทีมงานเรียบร้อยแล้วนะท่านธนชัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมท่านอาวุธคันสอนแล้วก็ท่านวรัตน์อังสุวรรณเนี่ยเตรียมทีมอย่างดีเลยว่าจะมีการเสวนาปราศัยให้ความรู้เชิงวิชาการแล้วก็จะมีการอ่านบทกวีจากนักประพันธ์รุ่นใหม่นามว่ากล้าปากกาทองแล้วก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับจากบรรดาท่านคณบดีแล้วก็ท่านอธิการบดีแล้วก็จะมีประธานในพิธีคือท่านวิเชียรจันทระโนไทยซึ่งถือว่าเป็นพ่อเมืองของจังหวัดนครราชสีมาแต่น่าเสียดายเพราะว่าทราบข่าวว่ามติครม.ให้เป็นการหยุดยาวนะวันที่4ตรงกับวันศุกร์นี่ก็หยุดวันที่7วันจันทร์ก็หยุดฉะนั้นหยุดยาว4วันทางภาคีคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสีมาเราจึงมีมติร่วมกันว่าเราเนี่ยจะเลื่อนนะครับการจัดงานฟังให้ดีนะครับไม่ได้ยกเลิกนะเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยออกไปเป็นวันที่9นะครับธันวาคม2563ซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวันที่9ธันวาเนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับนะปีนึงเนี่ยจะมี2วันนะครับคือ6กันยาเนี่ยวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินะครับแล้วก็วันที่9ธันวาคมนั้นเนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลส่วนรูปแบบการจัดงานกำหนดการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะยังคงเดิมปีนี้ท่านสิทธิชัยมานะเสถียรซึ่งท่านเป็นอดีตหัวหน้าปปช.จังหวัดมหาสารคามเนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ที่เคารพเนี่ยผมอยากให้ความรู้ในเชิงวิชาการแบบปราศัยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะครับสำหรับบุคลากรที่อยู่ฝ่ายตรวจสอบแล้วฝ่ายดำรงความยุติธรรมอย่างปปช.เนี่ยอย่างท่านสิทธิชัยเนี่ยมาปราศัยให้ความรู้นอกจากนี้ยังมีอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับคนเก่ง
นะครับแม้ว่าน้ำหนักจะเบาบางไปหน่อยเหลือไม่กี่กิโลอย่างชัยวัฒน์ สินสุวงศ์เนี่ยท่านก็ยินดีมาขึ้นปลาใสบนเวทีด้วยและที่ขาดไม่ได้สำหรับประชาชนคนโคราชก็คือท่านสมเกียรติพงไพบูลย์นะครับงานนี้ไม่มีพลาดแน่นอนฉะนั้นเราก็เตรียมตัวเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันนะครับวันพุธที่9ธันวาคม2563นะครับปีนี้จะมีไฮไลท์บุคคลต้นแบบซึ่งจะได้รับรางวัลคนดีที่มีโก่งมี3ท่านนะครับก็คือเราก็ดูจากการทำงานที่เป็นตำแหน่งนะครับเฉพาะตัวและก็การช่วยเหลือสังคมการกล้าแสดงตัวแสดงตนนะครับในการสะท้อนมุมมองสังคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็คัดสรรปีนี้จะได้3ท่านนะครับสำหรับรางวัลคนดีที่มีโก่งราชภัฏเราเนี่ยจัดตั้งรางวัลนี้ก็1เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับคนที่เป็นคนดีและคนที่ไม่โกงด้วยนะครับบางคนก็มีคนสอบถามผมว่าอาจารย์ให้ไปแล้วเกิดเขาโกงจะทำอย่างไรอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอะไรครับคำว่าโกงมันอยู่ที่จิตสำนึกอ่ะนะไอ้คนที่ให้รางวัลเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะไปสืบสาแหรกว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์พุทโธนะครับไม่เคยคบไม่เคยค้าไม่เคยสมาคมกับไอ้ความโกงความอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราดูจากโปรไฟล์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีที่ไม่โกงก็จะมอบรางวัลให้นะครับส่วนมอบรางวัลให้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ารางวัลที่เราให้ไปแล้วจะสะท้อนกลับเขาบ้างว่าโอเคคุณได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับรางวัลนี้หาซื้อไม่ได้นะจะต้องเป็นคนดีและคนที่ไม่โกงและคนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติจนเป็นแบบอย่างเท่านั้นนะครับถึงจะได้ปีนี้ก็มี3ท่านก็คือ1คุณเมธินีบุรณสิริหรือว่านีโน่ดารานักแสดงชื่อดังคนนี้เขาก็ทำประโยชน์เลือกพิธีกรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเข้าถึงชุมชนเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสอะไรต่างๆมีเยอะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้พักษาสมทบด้วยนะครับก็ทำกิจกรรมเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์เราก็เห็นคณะกรรมการก็เห็นพร้อมต้องกันว่าควรจะให้ท่านส่วนที่2คนที่2นี่ก็คือท่านสวสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยในอดีตนะครับท่านก็เป็นรองประธานวุฒินะครับวุฒิสมาชิกปัจจุบันนี้ท่านก็โดดเด่นอยู่ในแวดวงของรัฐสภาอยู่นะครับส่วนคนที่3ก็เป็นทั้งศิลปินแห่งชาติและก็เป็นทั้งวุฒิสมาชิกก็คือท่านนวรัตน์พงไพบูลย์นะครับฉะนั้น3คนนี้เนี่ยเต็มเปี่ยมคุณภาพครับแก้วนะครับก็ถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเรานั้นเนี่ยได้เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์นะครับสำหรับที่จะชี้นำเพื่อให้สังคมเห็นว่าความเป็นราชภัฏของเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการเพื่อท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆเนี่ยคณาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ช่วยเหลือกันนะครับ เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างพระพุทธทศพลสยามหรือว่าการสร้างพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับหลังจากวันที่23ที่ผ่านมาเราก็มีพิธีเททองขององค์พระพุทธศิลป์นุสรองค์พระ100ปีครั้งหนึ่งแล้วองค์พระนี้เนี่ยอยากเรียนผู้ชมให้รับทราบว่าเป็นการสร้างเป็นผลงานของผมเองนะครับแล้วก็ร่วมมือกับคณาจารย์นักศึกษาหลักสูตรธนศิลป์เนี่ยด้วยความเล็งเห็นว่าครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบในปี2566เนี่ยควรที่จะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับเราถึงดีไซน์ออกแบบจนได้องค์พุทธศิลป์นุสรณ์ครบรอบ100ปีราชภัฏเนี่ยเป็นปางลีลานะครับสง่างามสูงบนฐาน9เมตรเนี่ยหล่อด้วยวัสดุโลหะลมดำเนี่ยติดตั้งที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2507นะครับ20กุมภาในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านเสด็จประทับที่นี่นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องเราชาวราชภัฏนักศึกษาบุคลากรครูบาอาจารย์เนี่ยก็
ก็ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นลานธรรมนะครับองค์พระองค์นี้เนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะประดิษฐานที่ลานธรรมแห่งนี้ในวันที่29นี้เนี่ยก็จะเป็นอีก1วันที่เราจะระดมทุนในการนำปัจจัยต่างๆมาใช้สำหรับการหล่อซึ่งวันที่23เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ทำการหล่อองค์พระไปแล้วได้ครึ่งองค์นะครับตั้งแต่เสียนไปบริเวณเอวเนี่ยก็ประมาณ4เมตรกว่านะครับก็หล่อสำเร็จไปแล้วก็เหลือถึงขั้นตอนการประกอบแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อรอยประสานแล้วก็ทำความเรียบร้อยในช่วงรอยต่ออะไรต่างๆแต่เนื่องจากเราเหลือปัจจัยหล่อช่วงล่างแล้วก็ฐานซึ่งใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระที่ติดกับฐานนี่เราจึงระดมทุนกับบรรดาศิลปินผู้มีจิตศรัทธาอันงดงามในการช่วยกันสร้างองค์พระร้อยปีนี้ให้ยิ่งใหญ่นะครับเราได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาตินะครับอย่างท่านวิชัยสิทธิลักษณ์เนี่ยครับศิลปินแห่งชาติทางด้านประติมากรรมนะครับท่านเขมรัตน์กองสุขนะครับท่านสราวุธดวงจำปาก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้านประติมากรรมนอกจากนี้ยังมีท่านอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารศิลปินแห่งชาติทางด้านศิลปะไทยนะครับท่านศิลปินอาวุโสคือท่านอาจารย์ระยองยิ้มสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นประติมากรแล้วที่ขาดไม่ได้คือปรมาจารย์อาวุโสที่ยิ่งใหญ่เป็นเสาหลักของศิลปินทั้งโคราชและก็ภาคอีสานและทั้งประเทศเลยก็คือท่านดร.ทวีรัชนีกรนะครับก็ได้ส่งผลงานมาร่วมในการประมูลวันที่29นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ท่านไพโรจน์วังบอนท่านศักดิ์ชัยอุทิโทศิลปินอาเซียนนะครับคนที่2ของประเทศเนี่ยก็ส่งผลงานมาด้วยนะครับเราก็จะมีการจัดประมูลผลงานนะครับในวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่โรงแรม The Imperial โคราชนะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับเยื้องๆกับราชภัฏของเรานั่นเองฉะนั้นผมก็ขอฝากเชิญชวนไปยังพี่น้องประชาชนคนโคราชแล้วก็บุคคลอื่นใดก็แล้วแต่ที่มีความรักนะครับในภาพศิลปะไม่ว่าจะเป็นผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยแล้วก็สื่อผสมอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอเชิญนะครับมาร่วมกันประมูลนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใหม่เทพรามนะครับเข้ามาดูที่เพจของท่านธนชัยพรมรักด้วยก็ได้ว่ามีงานประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับและจะมีรูปแบบการประมูลอย่างไรนะครับที่โรงแรมเบียร์เรียมในวันที่29สิงหาที่ถึงนี้นะครับส่วนเรื่องที่3ที่ท่านธนชัยพรมรักอยากให้ผมพูดเหลือเกินก็คือเรื่องของบ้านเมืองนะครับในฐานะที่เดือนหน้าก็จะเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติท่านธนชัยพรมรักก็ให้โจทย์ผมว่าอาจารย์ช่วยพูดเรื่องของคดีกระทิงแดงให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าบ้านเมืองเรานั้นเนี่ยมาเข้าสู่ยุคแห่งความไม่เชื่อถือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกรณีของบอสกระทิงแดงเนี่ยก็เป็นกรณีหนึ่งที่ทำให้โลกโซเชียลเนี่ยร้อนฉาเลยนะครับผมมองว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยแล้วไม่มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับสำนักงานอัยการกรุงเทพใต้เนี่ยก็ออกหมายจับนะครับเจ้าของคดีก็เป็นสถานีตำรวจทองหล่อนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นท่านผู้ชมเนี่ยก็คงรับทราบตามหน้าข่าวไปแล้วว่าคุณบอสเนี่ยทายาทของกระทิงแดงเนี่ยก็ขับรถนะครับขับรถหรูเฟอร์รารี่เนี่ยไปเฉี่ยวชนท่านดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐจนท่านเสียชีวิตนะครับแล้วก็ข่าวเหล่านี้เนี่ยก็มีประชาชนนะครับติดตามอะไรต่างๆไปกันพอสมควรแต่ว่าตั้งแต่วันที่3กันยาปี2555จนวันนี้เนี่ยวันที่14สิงหา2563 8ปีมาแล้วกระบวนการยุติธรรมเอาคนทำผิดมาลงโทษก็ยังไม่ได้แต่ว่ากรณีเกิดขึ้นเนี่ยเมืองไทยของเราสังคมไทยไม่รับทราบนะเราไปรับรู้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่เองจากสื่อต่างประเทศว่าคดีนี้เนี่ยมีอันต้องจบสิ้นเพราะว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็เลยเกิดเป็นประเด็น
พี่น้องที่รักทั้งหลายที่รักความยุติธรรมผมมีพระพวกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นทำงานเป็นอัยการหรือว่าทนายของแผ่นดินเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยมีความยุติธรรมฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขอให้มองเป็นตัวบุคคลผมไม่รู้ผมไม่ทราบนะเพราะสื่อมวลชนพิพากษาไปหลายสำนักแล้วแล้วก็กรณีนี้ก็มีการพูดกันเยอะแต่ผมมองว่าสถาบันตำรวจสถาบันอัยการโดยส่วนตัวผมส่วนมากเนี่ยคนดีเยอะครับอย่าไปพุ่งเป้าเพ่งเล็งกับคำว่าสถาบันเป็นต้นน้ำอย่างตำรวจกลางน้ำอย่างอัยการปลายน้ำนี่ศาลยังไม่ถึงเพราะถูกตัดตอนสั่งไม่ฟ้องก่อนเนี่ยท่านจะต้องออกมาทำให้สถาบันของท่านเนี่ยได้รับการยอมรับเหมือนเดิมอย่าให้คนไม่กี่คนหรือบางคนบางพวกเนี่ยไปทำให้สถาบันอันเป็นที่รักของท่านเนี่ยต้องมัวหมองกระบวนการฟอกขาวกระบวนการทำผิดให้กลายเป็นถูกความยุติธรรมเนี่ยในสังคมไทยมันถูกเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยผมให้กำลังใจท่านนะท่านต้องปัดกวาดให้ได้นะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ทิ่มทุกคนผมก็โดนทิ่มใจอ่ะนะผมก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเคยเห็นคำกระแนกกระแหนนะว่าคุกเนี่ยมีไว้ขังสำหรับคนจนมันทิ่มนะมันทิ่มใจฉะนั้นเนี่ยท่านมีหน้าที่ทำความยุติธรรมเนี่ยก็ทำให้มันถูกนะท่านอย่าไปกลัวครับนะกลายเป็นว่าท่านดับตำรวจวิเชียรกันประเสริฐเนี่ยท่านเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยกลายเป็นผมดูสำนวนดูคดีตามหน้าข่าวเนี่ยท่านตกเป็นจำเลยร่วมในการกระทำความผิดไปขี่รถตัดหน้าเฉยเลยเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเขาของเราพี่น้องประชาชนที่เขาจับตาเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านต้องช่วยกันปกป้องกู้ศักดิ์ศรีของคำว่าสถาบันตำรวจและก็สถาบันอัยการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินเนี่ยเป็นเสาหลักนะครับในการรักษากระบวนการยุติธรรมนะให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยผมว่าท่านต้องเทคแอคชั่นคนผิดเอามาลงโทษให้ได้นะครับไม่ว่าจะยศตำแหน่งเงินค้นใหญ่โตขนาดไหนเป็นรองอัยการสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยิ่งใหญ่ถ้าทำผิดก็ต้องเอามาลงโทษนะครับไม่ใช่ว่าพรรคพวกกันเองเนี่ยโอ้เห็นเขาเป็นนายนะแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยความเชื่อถือศรัทธามันจะทำให้คำว่าสถาบันนี่มันเสื่อมเสียหมองนะครับเดือนหน้าก็จะถึงเดือนที่เรารณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยอย่าทำให้วิกฤตศรัทธาแห่งความเลวร้ายนี่มาทิ่มใจพี่น้องประชาชนอีกเลยนะครับ